เราจะต้องหันกลับมาที่หัวใจของเรานี่แหละนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูตัวเราเกี่ยวกับเรื่องทุกสิ่งร่างกายเรียนรู้ที่จะฟื้นฟูตัวเราทุกสิ่งร่างกายนะคะเทอมที่ผ่านมานะคะเราก็คงจะต้องหันกลับมาตอนช่วงปิดเทอมนี้ดูแลร่างกายของเรานอนให้พอรับประทานอาหารที่สุขภาพมีความสุขตากแดดเนาะออกกำลังกายเนาะให้เหมาะนะคะพักผ่อนร้องเพลงบ้างสวดมนต์บ้างนะคะได้คุยกับเพื่อนฝูงที่เรานะคะไม่มีเวลาเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งร่างกายเนาะอันซึ่งร่างกายเนี่ยมาพร้อมกับจิตวิญญาณแล้วนะเมื่อกี้นี้นะถูกไหมคะก็คืออารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นอารมณ์เนี่ยเมื่อเราหันกลับมาร่างกายสดชื่นอารมณ์เราก็จะผ่องใสและยิ่งปฏิสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพระหว่างเรากับทิศทั้งหกอะทิศเบื้องหน้าก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเรานะคะทิศเบื้องขวาก็คือครูบาอาจารย์ทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยทิศเบื้องหลังคือมาทีหลังเนี่ยนะคะก็คือครอบครัวเราอันประกอบไปด้วยอย่างป้าแววก็จะสามีลูกหลานนะคะพี่น้องทั้งหลายอันนี้คือทิศเบื้องหลังนี่คือญาติพี่น้องของเราทิศเบื้องซ้ายก็คือเพื่อนร่วมงานอย่างเช่นนี้ป้าแววก็จะคิดถึงนี้ตอนที่ป้าแววคิดถึงทิศเบื้องซ้ายแล้วก็ทิศเบื้องล่างนะคะทิศเบื้องต่ำก็จะเป็นทิศที่ผู้ที่เขาใช้นะคะแรงงานผู้ที่เขาเสียสละและเบื้องบนก็คือนะคะทิศแห่งผู้ที่เรานะคะเคารพศรัทธาเพราะท่านอยู่ในศีลในธรรมทั้ง6เนี่ยเป็นเราจำเป็นที่จะต้องหันกลับมาเพื่อที่จะมีสัมพันธภาพที่ถูกต้องมีโซเชียลไลเซชันที่ถูกต้องนะคะกับทุกทิศนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยทั้ง6ทิศเนี่ยเป็นทิศอันเกษมค่ะเป็นทิศที่เป็นสัมพันธภาพที่เป็นความจริงความดีความงามเกื้อกูลนะคะชีวิตเรากดติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ Educa ช่องทาง YouTube กด Subscribe และสั่นกระดิ่ง Facebook กด Follow เราและกด Like ด้วยนะคะร่วมสนุกส่งคำถามมาทางรายการได้ที่ Educa Line เพิ่มเพื่อน @educa ไทยหรือสแกนที่ QR Code นี้ได้เลยนะคะจันปลุกโปรยปลุกโปรยความดีงามในตัวครูก่อนเข้าเรียนทุกเช้าวันจันทร์ทาง Educa Live